เวกเตอร์ก็คือสิ่งพยายามอย่าเลคเชอร์นะพวกเราดูอย่างเดียวถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเลคเชอร์อะไรที่รู้แล้วไม่ต้องเลคอะไรที่ไม่รู้ก็ไม่ต้องเลคดูอย่างเดียวเวกเตอร์ครูจะให้นิยามท่องเอาว่าเวกเตอร์คือสิ่งที่มีอะไรขนาดคูณทิศทางคูณนะครับเวกเตอร์เป็นสิ่งที่มีขนาดคูณทิศทางคูณในตัวเวกเตอร์เองนะฮะในตัวเวกเตอร์เองเนี่ยมันจะมีปฏิบัติการเวกเตอร์ปฏิบัติการอยู่ทั้งหมดบวกลบดอทคอสเวกเตอร์เองจะมีคำว่าคูณนะครับมีแต่บวกลบดอทคอสบวกลบดอทคอสการบวกเวกเตอร์การลบเวกเตอร์การดอทเวกเตอร์การคอสเวกเตอร์คำว่าคูณเป็นตัวยกเว้นก็คือเอาตัวเลขมาคูณกับเวกเตอร์ทิศทางนี่เป็นเวกเตอร์1หน่วยเวกเตอร์1หน่วยเวกเตอร์คืออะไรเวกเตอร์คือสิ่งที่มีความยาวและมีทิศทางสิ่งที่บอกทิศทางได้ชัดเจนคือหัวลูกศรเพราะนั้นเวกเตอร์คือเส้นหนึ่งที่เอาหัวลูกศรใส่ความยาวก็คือขนาดของมันวัดระยะได้มีความยาวเป็นตัวเลขนี่มีค่าเป็นบวกทิศทางก็คือทิศที่ชี้ไปแต่ทิศทางนั้นบางอันเรียกว่าเวกเตอร์1หน่วยเวกเตอร์คืออะไรขนาดคูณทิศทางเวกเตอร์กระทำกันได้ทั้งหมด4อย่างบวกลบดอทคอสบวกลบดอทคอสเพราะฉะนั้นคำถามข้อสอบแรกเลยบรรทัดนี้มันถามประจำเลยเวกเตอร์ถ้าเราเขียนสัญลักษณ์ก็คือ a ไป bการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ a ไป b นั้นบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด a เป็นจุดเริ่มต้น b เป็นจุดสิ้นสุดจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าเวกเตอร์ ab ก็คือขนาดของ ab คูณกับทิศทางของ ab นะฮะนี่คือทิศทางเพราะฉะนั้นครูเขียนความหมายนี้ให้เราดูว่าขนาดคูณทิศทางเวกเตอร์ ab คืออะไรก็คือขนาดความยาวของ AB ความยาวคูณทิศทางถ้าแปลตามภาษามันก็คือขนาดคูณทิศทางตัวเลขที่ไม่ได้เขียนเครื่องหมายอะไรเราเรียกว่าคูณเพราะฉะนั้นตัวแรกที่เขาสอบถามได้คือตัวนี้เลยจงหาทิศทางของ AB แค่นี้ก็งงแล้วเพราะว่าไม่จำนิยามของมันนั่นนิยามนี้ก็ไม่มีหนังสือเรียนครูคิดครูขึ้นมาเองในการจำเวกเตอร์คือสิ่งที่มีขนาดคูณทิศทางหรือใครเคยเจอก่อนหน้านี้แล้วเขาเรียกว่าเวกเตอร์เรียกว่าอย่างนี้นะเพราะนั้น1อันเวกเตอร์มีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นเพราะฉะนั้นคำว่าเวกเตอร์ที่เราเรียนรู้ถ้าครูกำหนดสิ่งที่เวกเตอร์เรียกว่า i เอา1 2 3จุดนี้เป็น -1 4 1เป็นจุดสมมตินะครับถ้าเราตั้งชื่อว่าตรงนี้คือจุด AB เราลากจาก A ไป B ลากไปเรียกว่าเวกเตอร์ก็ต่อเมื่ออะไรครับเอาจุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นลบ1ลบด้วย1สิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นนะจุดสิ้นสุดตั้งลบด้วยจุดเริ่มต้นเป็นลบ2 x ใส่ i 4 y ลบ2ใส่ j 1ลบ3ใส่ k นี่คือเวกเตอร์ AB เวกเตอร์ลับก็คือเอาจุดสิ้นสุดลบด้วยจุดเริ่มต้นเราเรียกเวกเตอร์ลับเมื่อเป็นเวกเตอร์ลับอันที่1ที่เราได้ขนาดของเวกเตอร์หายไงเวกเตอร์หาจากอะไรครับสแควร์รูท3มิติ x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2เป็น3เท่าของ4 4ได้2รูท3อันนี้คือความยาวของเวกเตอร์ ABความยาว ab x กำลัง2 y กำลัง2 z กำลัง2บวกกันถอดรูทเป็นความยาวของเวกเตอร์เมื่อปีรู้ว่าความยาวเวกเตอร์ ab คืออะไรแล้วคำว่าทิศทาง ab แปลว่าอะไรหรือเวกเตอร์1หน่วยนะฮะหรือเวกเตอร์1หน่วยในทิศทาง ab แปลว่าอะไรเอาเวกเตอร์ ab หารด้วยความยาวของมันเวกเตอร์ ab ก็คือลบ 2i บวก 2j ลบ 2k
หารด้วยความยาวของมันก็คือ2รูท3 2รูท3 2ไล่ตัดได้ก็เป็นลบ i บวก j ลบ k หารด้วยรูท3นี่คือเวกเตอร์1หน่วยในทิศของ AB หรือบางทีเรียกว่าทิศทาง AB แต่ถ้าโจทย์ต้องการทิศทางตรงข้ามทิศทางตรงข้ามก็คือเอาใส่เครื่องหมายลบคณิตศาสตร์เครื่องหมายลบคือตัวตรงข้ามอันนี้คือทิศทางตรงข้ามกับ ABทิศทางตรงข้ามกับตัวนี้วันอันที่1เวกเตอร์ลับต้องหาเป็นมีจุด2จุดสามารถสร้างเวกเตอร์ลับได้เอาจุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นเมื่อได้เวกเตอร์ลับแล้วก็ต้องหาความยาวเวกเตอร์เป็นความยาวเวกเตอร์คืออะไรสแควร์รูท3มิติก็ต้องเป็น x กําลัง2 y กําลัง2 z กําลัง2บวกกันถอดรูทถ้า2มิติที่เราเรียนในพีทาโกรัสก็ x กําลัง2 y กําลัง2ถอดรูททิศทางเราต้องการทําไมต้องการแค่ทิศทางจําจากเบสิกอีกนึงคือว่าทิศทางเวกเตอร์หรือความยาวโทษทีทิศทางเวกเตอร์หรือลูกหัวลูกศรเนี่ยถ้าครูชี้จาก A ไป B อันนี้คือเวกเตอร์ถ้าครูตัดหัวลูกศรออกมันก็แปลว่าความยาว AB ตัดความยาว AB ออกมันก็กลายเป็นทิศทางของเวกเตอร์ตัดความยาวมันออกใช่มั้ยนี่เราความยาวมาตัดออกความยาวของเวกเตอร์ตัดออกมันก็เป็นทิศทางอย่างเดียวมันจําได้สัญลักษณ์หรือจําได้รูปก็ให้ความหมายเดียวกันเราเรียกว่าเวกเตอร์ลับก็สู่สถานการณ์เดิมอีกแล้วนั่งตอดเงากิ้งกาเงากลัวมันสูญพันธุ์หรือไงเมื่อเรารู้จักเวกเตอร์แล้วเวกเตอร์มันก็จะมีการเอามาพิจารณากันเอามาบวกกันการบวกเวกเตอร์การลบเวกเตอร์การดอทเวกเตอร์การคอสเวกเตอร์ในสนามของเวกเตอร์ในสนามหรือทุ่งหญ้าหรือสนามแข่งขันของเวกเตอร์หรือบริเวณของเวกเตอร์กูกำลังพูดถึงสนามฟุตบอลก็มีนักกีฬาฟุตบอลอยู่สนามบาสก็มีนักบาสอยู่สนามของเวกเตอร์ก็จะมีสมาชิกเป็นเวกเตอร์อยู่กติกาของเวกเตอร์นั้นมีการกระทำมันแค่4ชนิดอะไรบ้างนะเมื่อกี้ท่องเอาเลยลูกบอกท่องเอาเลยครับปฏิบัติการเวกเตอร์มีแค่บวกลบดอทคอสบวกลบดอทคอสบวกลบแตกต่างไม่ใช่คูณไม่ใช่คูณไม่ใช่คูณบวกลบดอทคอสซึ่งเป็นกติกาที่เขาไว้ใช้กับเวกเตอร์เท่านั้นเวกเตอร์มาดอทกันเวกเตอร์มาคอสกันมาบวกกันมาลบกันมาบวกกันลบกันดอทกันคอสกันเวกเตอร์คูณกันกับเวกเตอร์ไม่ได้มียกเว้นอยู่กรณีเดียวบรรทัดที่ที่ครูบอกว่าขนาดคูณกับทิศทางขนาดคือตัวเลขทิศทางก็คือเวกเตอร์ถ้าเอาตัวเลขมากระทำเวกเตอร์ใช้คำว่าคูณแทนได้อย่างเดียวโอเคไหมในเชิงสัญลักษณ์เวกเตอร์จะต้องมีหัวบาร์เวกเตอร์ทิศทางด้วยเสมอเวกเตอร์ในเชิงสัญลักษณ์ต้องมีตัวนี้ด้วยเสมอเพราะถ้าครูเขียนว่าเวกเตอร์บวกกันเวกเตอร์ลบกันเวกเตอร์ดอทกันเวกเตอร์คอสกันโอเคนี่มีความหมายทุกตัวมีความหมายมีความหมายแต่ถ้าเอา3มาบวกกับเวกเตอร์ A 3ลบเวกเตอร์ A 3มาดอทกับเวกเตอร์ A 3มาคอสกับเวกเตอร์ A อันนี้ไม่มีความหมายทั้งหมดไม่มีความหมายข้อสอบบางสนามก็มาถามจงหาความอะไรนะข้อใดที่เป็นจริงก็เอามาถามแบบเนี้ยง่ายๆเอานิยามมาถามเลยแต่ถ้าจะมาใช้กับเวกเตอร์อันนี้มีความหมายมีเกิดขึ้นจริง3คูณเวกเตอร์ A 3คอสเวกเตอร์ A 3ดอทเวกเตอร์ A 3บวกเวกเตอร์ A 3ลบเวกเตอร์ A อันนี้ไม่มีความหมายโอเคปฏิบัติการเวกเตอร์มี4ตัวอีกทีนึงเวกเตอร์มี4อย่างในการกระทำซึ่งกันและกันคือบวกกันลบกันดอทกันและคอสกันมีตัวเดียวที่ผลลัพธ์เป็นตัวเลขถ้าพูดถึงเวกเตอร์มันจะมีเวกเตอร์กับสเกลาร์อย่างฟิสิกส์แล้วนะเวกเตอร์จะมี2อย่างมีสเกลาร์มีกับเวกเตอร์เวกเตอร์คือมีทิศทางสเกลาร์คือที่ผมพับนี้ไว้คือตัวเลขล้วนเวกเตอร์มากระทำกัน4ชนิดมีความหมายเดียวที่ออกมาเป็นสเกลาร์มาเป็นตัวเลขที่เหลือเป็นเวกเตอร์มีอะไรบ้างที่กระทำกันเป็นเวกเตอร์มีอะไรบ้างที่เวกเตอร์กระทำกันแล้วเป็นเวกเตอร์อะไรนะไม่ได้ยินแทงสนุก
คนละเรื่องเลยที่กูถามปฏิบัติการเวกเตอร์มี4ตัวบวกลบดอทคอสอะไรบ้างที่ผลลัพธ์ออกมาเป็นเวกเตอร์การทำคู่ไหนบ้างบวกการผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์คอสลบการผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ดอทการผลลัพธ์เป็นอ่านหนังสือทั้งเล่มจบได้ไงครับฟังพูดเลยเมื่อกี้ยังจำไม่ได้เลยอันนี้บวกลบกันเป็นเวกเตอร์ทูใช้ตัว v นะดอทกันเป็นตัว s สเกลาร์ตรงนี้เป็นเวกเตอร์ผลลัพธ์การกระทำของเวกเตอร์มีอะไรบ้างนะบวกลบดอทคอสมีบวกการลบกันเป็นเวกเตอร์บวกแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นเวกเตอร์ดอทการผลลัพธ์เป็นสเกลาร์ตัวเดียวสเกลาร์คือตัวเลขมีตัวเลขกับเวกเตอร์ในคณิตศาสตร์ปัจจุบันตัวเลขที่เราเรียนปัจจุบันนี่เรียกว่าสเกลาร์เวกเตอร์คือสิ่งที่มีหัวมี i j k มีทิศทางกำกับเรียกว่าเวกเตอร์ผลลัพธ์จากการกระทำมีเวกเตอร์อยู่ทั้ง3ตัวยกเว้นอันเดียวที่เป็นสเกลาร์คือคู่ไหนคู่ดอทที่เป็นสเกลาร์ดอทคอสงั้นลองตอบตัวเองว่าถ้ากูเอา a คอส b แล้วมาคอสกับเวกเตอร์ c อันนี้มีความหมายไหมคิดก่อนครับถ้าเรียนกับผมจดคุณไม่ได้อะไรกลับไปเลยแต่ถ้าคุณไม่ต้องจดคุณฟังเดี๋ยวคุณได้กลับหมดเลยครับไม่ต้องจดตอบได้แล้วผลลัพธ์เป็นอะไร a คอส b คอส c สเกลาร์หรือเวกเตอร์ผมกำลังถามแค่สองเหตุผลนี้ก่อนไม่สรุปออกมาน้องเหลียงคุณฝนอย่าตดอีกบูมอะไรนะไม่ได้คือไม่มีความหมายทำไมอะไรไม่ได้เวกเตอร์ครับเวกเตอร์คอสเวกเตอร์ตัวนี้ก็เป็นเวกเตอร์อยู่แล้วไง a คอส b ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์เวกเตอร์เป็นคอสต่อกับเวกเตอร์จะออกมาเป็นอะไรล่ะก็ต้องเป็นเวกเตอร์ใช่ป่ะ aคอส b ดอท c คุณกูสอนนึงไปทำงานไม่คิดนักเรียนเอ้ยทำไมตอบง่ายอย่างเลยมันง่ายไม่ได้ตอบถูกมันมีตรงไหนที่มันยากกูถามหน่อยนี่วงเล็บแรกมันเป็นอะไรแล้วตัวที่สองตัวที่ข้างหลังอะไรเวกเตอร์มันดอทมันจุดกับเวกเตอร์ได้ไหมนี่เวกเตอร์ไหมนี่เวกเตอร์ไหมเวกเตอร์ดอทเวกเตอร์เป็นอะไรไม่มีความหมายใครสอนมึงกูอยากจะออนไลน์สวัสดีครับคุณไปไหนมาเป็นไรเป็นเวกเตอร์โอ้ยตายกูประเทศไทยเอาไหมไอเอ้ยเจคอส i คอส k อ้าวดอท i ผลลัพธ์เป็นไรใครตอบผิดกูไปตบทั้งเก้าอี้เลยอ้าวลองดูเขียนกระดาษเลยเขียนไว้ตัว v ตัว s พอใครผิดกูตบจริงๆแล้ววันนี้นี่อืมเอาตอบให้เวลา10วิผู้หญิงกูจะตอบค่อยกับผู้ชายนิดนึงไม่ตบทีเดียวเรื่องอะไรไปตบตอนนี้เขาก็รู้หมดว่าจะได้ถูกจะได้ผิดตัวเขียนให้เสร็จก่อนจะรู้ว่าอะไรอ้าวท่านล่ะส
ถ้าครูถ้าเป็นครูนะถ้าจะมั่วมั่วเหมือนเพื่อนยังไงก็โดนตบเดินถ้ารอดรอดด้วยกันไม่เสียฟอร์มนั่งด้วยข้างกันเออมักเกมลินอะไรศูนย์อะไรของมึงอะตัว S อะไรตัวไหนอะไร S ไม่มีความหมายเออไม่มีความหมายคือไม่มีความหมายนะอันนี้ตัวอะไรเนี่ยคุณโดเขียนซูเปอร์แมนอะไร S R คุณมันถามข้อสอบเขาให้ทำอยู่3วันหรือไงคุณโดนแน่ๆเลยนี่เขาครูบอกให้จับประเด็นมันไว้เอาใหม่หลานเอ๋ยไม่ใช่การมองครับฟังครับมึงใส่แว่นกูแล้วกันเอาจริงแว่นสายตานะไม่ใช่แว่นกวนตีนนะนี่ตกลงจะมีปัญหาไหมฮะเขากูแว่นสายตาไกลเว้นสายตาสั้นแบบมึงเว้ยประเด็นครูบอกว่าไง IJK สรุปคุณจะต้องจำนะฮะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโลกใบนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปเข้าใจหาอะไรเลยในโลกนี้นะฮะแต่คุณจะต้องจำกติกาเขาสอนให้คุณจำกติกาไงคุณต้องจำแบบนั้นแค่นั้นจะตั้งโจทย์มาจากโลกพระจันทร์ไหนมันไม่ก็ต้องตั้งในกติกาตั้งนอกกติกาไม่ได้ผมถึงบอกว่าคณิตศาสตร์ง่ายแต่พวกคุณเดี๋ยวยากเพราะคุณไม่เคยจำอะไรเลยไงทั้งชีวิตเลยผมท้าเลยทำไมพวกคุณไม่เก่งกันนี่แหละเพราะคุณเป็นคนขยันอ่านหนังสือหลายรอบและไม่จำคนขี้เกียจมักจะเก่งกันนี่แหละเพราะว่าครั้งเดียวจำได้ก็จบนั่นคือวิชาเดียวที่ผมมีอยู่ไม่ต้องเรียนเลยเดินผ่านไปก็จำได้แล้วเพราะมันมีกติกาอยู่นิดเดียวเวกเตอร์มีปฏิบัติการกี่อย่างมาทีหลังอย่ากำหำเอามือขึ้นมาปฏิบัติการกี่อย่างท่านคณิตศาสตร์มีที่คุณรู้จักปฏิบัติการของคณิตศาสตร์มีกี่อย่างเท่าที่คุณรู้จักเอาสักอย่างหนึ่งขึ้นมาปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างปฏิบัติการคุณแบบนี้ก็เรียกว่ายกมือปฏิบัติการร่างกายคุณใช่ไหมสะบัดเอวใช่ไหมปฏิบัติการคณิตศาสตร์มีอะไรบ้างที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้คณิตศาสตร์เอ็มช่วยเพื่อนหน่อยไอ้ตามึงจะจดไปทําไมมันก็กลับไปดูเว็บก็เห็นแล้วตัวดีสิมึงต้องการน่ะมีเสียทําไม2ต่อไอ้ตูดวางปากกาเลยเรียนชอบๆจนกูเกลียดนักที่ไม่จดทําไมเรียนม.5คุณจดมาทั้งเล่มหรือยังนี่เรื่องนี้นี่กูพูดหมายถึงม.5มึงจดมาเยอะหรือยังเรื่องนี้ตอบไม่เคยตอบคําถามมาอย่าง3คําถามไม่เคยตอบตรงคําถามสักอย่างแล้วมึงนะนอกจากตาบอดที่หูหนวกอีกอย่าไปจดมันปฏิบัติการคณิตศาสตร์เป็นอะไรบ้างคณิตศาสตร์นะถอดรูทเนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติการทำให้เกิดมีความหมายเวกเตอร์มีปฏิบัติการกี่อย่างอะไรบ้างออกเสียงเหมือนเราเป็นจีผู้หญิงหน่อยบวกลบดอทคอสผมจะสรุปให้เองนะครับเพราะว่ามีไอ้บอร์ดอีกคนหนึ่งมันไม่รู้เรื่องบวกลบดอทคอสเวกเตอร์บวกลบเวกเตอร์ผลลัพธ์เป็น v คือเวกเตอร์ดอทตัวเดียวที่เป็นสเกลาเวกเตอร์คอสเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์นิยามคือเวกเตอร์ดอทกับเวกเตอร์เท่านั้นที่เป็นสเกลานอกนั้นเป็นเวกเตอร์ทั้งหมดเอา3มาคูณเวกเตอร์ได้ไหมเอา3มาคูณเวกเตอร์ได้ไหมอันนี้เรียกว่าคูณหรืออะไรครับกับสำหรับเวกเตอร์เอาให้แน่แยกภาษาทั้งออกเวกเตอร์มีบวกลบดอทคอสอันนี้เรียกว่าคอสสำหรับเวกเตอร์เรียกว่าคอสอย่างเดียวไม่เรียกว่าคูณคูณจะต้องวางเฉยๆแบบนี้3 a ที่เรียกว่าคูณ3คอส a เห็นหรือยังทีนี้แต่คงเขียนได้ไม่นานหรอกเพราะกูไม่ค่อยบ้าจี้เขียนต้องซื้อหนังสือเล็กใหญ่เท่าไหร่พ
ราะฉะนั้นอันนี้ไม่มีความหมายเพราะอะไรครับเพราะอะไรไม่มีความหมายเพราะทำไมตัวนี้ไม่มีความหมายทำไมตัวนี้ไม่มีความหมายไอ้บอร์ด2เกลินทำไมถึงไม่มีความหมายเหตุผลเติร์กตินไตทำไมไม่มีความหมายน้องเหลียงทำไมไม่มีความหมายบูมมันไม่มีกติกาเข้ามายุ่งเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องยืนกติกากติกาบอกว่าเวกเตอร์ต้องกระทำกับเวกเตอร์ได้4อย่างนอกนั้นห้ามเอามากระทำเพราะมันไม่มีความหมายอ้างกับไปที่กติกาอย่างเดียวเพราะฉะนั้น3คอสเวกเตอร์ไม่มีความหมายโอเคเพราะขัดกติกากลับมาที่คุณทะเลาะกับผมเมื่อกี้ผมเดินตบเมื่อกี้นี่ IJ เวกเตอร์ J กับ I คอสกันเวกเตอร์คอสเวกเตอร์เป็นอะไรนะเวกเตอร์คอสเวกเตอร์เป็นคุณก็เปล่งเสียงออกมาว่าคุณรู้เรื่องที่ผมพูดไหม J cos I เป็นเวกเตอร์หรือเป็นสเกลาร์คุณไม่เปล่งเสียงคุณไม่พูดเลยคุณนั่งเฉยๆคุณนั่นแหละคุณนั่งแบบนี้ผมไม่รู้ว่าคุณเข้าใจหรือถูกหรือผิดผลลัพธ์เป็นไรเวกเตอร์มาคอสกับ K เป็นไรเวกเตอร์เป็นคอสกับ I เอ้ยดอทกับ Iเวกเตอร์กับเวกเตอร์เป็นสเกลาร์เป็น S สเกลาร์ก็ไล่ไปทีละอันแบบนี้อันไหนที่มันขัดแย้งก็ยกออกไปยกไปยกไปโอเคทั้งปีทีนี้กลับมาเมื่อเรารู้ว่าเวกเตอร์มันก็ทำกันได้แค่นี้มาดูว่าบวกกันมันทำยังไงถ้ากูตั้งเวกเตอร์เป็น 3i บวก 2j ลบ k เวกเตอร์ b เป็น 2i บวก 3j บวก 2kเวกเตอร์เอามาบวกกันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องผลลัพธ์เป็น2คูณเวกเตอร์ A บวก B ไม่ต้องจดครับไม่ต้องจดใครห้ามจดดูกันอย่างเดียวคิดกันอย่างเดียวเดี๋ยวจะให้จดตอนเดี๋ยวจด 2A บวก B คือเอา2คูณ A มาบวกกับ B 2คูณเป็น6บวกกันตำแหน่งต่อตำแหน่งอยู่แล้วเป็น6เป็น 8i 2คูณเป็น4บวก3เป็น 7j 2คูณบวกเหลือ 0k แค่นี้อันนี้คือการบวกเวกเตอร์ผลลัพธ์มันมี ijk อยู่ก็แสดงว่ามันเป็นเวกเตอร์อยู่เหมือนเดิมบวกลบความหมายด้วยกัน a cos b บวก cos ก่อนการ cos เวกเตอร์ทำไงใครจำได้บ้างคุณเกมลินเวกเตอร์ cos กันกติกามันทำไงฮะน้องเหลียงตัวเรียนประจำคิดว่าพวกเราตอนนี้เริ่มเรียนใหม่แล้วกันผมจะไม่ถามอีกกูจะไม่ต้องเสียอารมณ์ไอ้การทำคอสเวกเตอร์นะครับกลับไปที่ ijk จำมันมีกติกาแค่4ตัวแค่นั้นแหละ a cos b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  a น้องเอาสมมติของ a มาใส่ก่อน a b เรียงตามลำดับแล้วถ้า b a ก็เอา b ขึ้นก่อน a b ก็ a ขึ้นก่อน3 2 -1 ของ b คืออะไร2 3 2เนี่ยแค่นี้ตรงนี้คืออะไรครับบักแอปแท่งๆนี่คืออะไรเดทใช่ไหมถ้ากลับไปที่เมตริกเรียกว่าเดทใช่ไหมดีเทอร์มินันใช่ป่ะเหมือนเคยเรียนมาหรือเปล่าอันนี้นะฮะเราจะเรียกว่าเดทนะวิธีการทำเดทสำหรับคนที่ไม่ค่อยคล่องนะน้องยกไปตั้งหลักหนึ่ง i 3 2 j ยกไปตั้งยกไปตั้งยกแค่2ครั้งนะครับยกมาการคอมพิวเตอร์จะเท่ากับคูณลงจับน้องคูณลงเนี้ยคูณลง2คูณ2คูณ i เป็น 4i j j 2 2เป็นลบ 2j k เป็น 9k ลบด้วยนะคูณลงเสร็จแล้วก็ตั้งไว้ลบด้วยคูณขึ้นคูณขึ้นเริ่มใช้มัน3ตัวพอดีเป็น 4k คูณขึ้นลบ 3i คูณขึ้น 6j ก็ลบตำแหน่งต่อตำแหน่งแค่นั้นแหละผลลัพธ์ 4i ลบด้วย3เป็น 7i
2 j ลบด้วย6 j เป็น8 j โอเคนะลบลบ9ลบ4เป็น5 k ผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์เราเรียกตัวนี้ว่าการคอสจำตัวอย่างเดียวเพียงพอเอา a b คอสกันเอา a i j k ขึ้นก่อนตามด้วย a สัมประสิทธิ์ของ a ตัวเลขหน้า a ตามด้วยของ b เอามาตั้ง1หลัก1หลักคูณลงคูณลงก่อนนะนี่คูณลงแล้วก็วงเล็บลบด้วยคูณขึ้นค่าที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าเวกเตอร์แล้วมาดูคุณสมบัติพิเศษของมันทีนี้ตัวนี้ต้องจำถ้าครูเขียนเวกเตอร์ในรูปนี้นี่ a กับ b เวกเตอร์ใดๆเนี่ยมันจะทำมุมกันเสมอนะฮะสมมติผมใช้นิ้วอันนี้เวกเตอร์มุมของเวกเตอร์จะมีอยู่อย่างนี้มุมชี้ลูกศรหัวต้องชี้ออกไปในแนวเดียวกันนะอันนี้ก็หัวลูกศรนี่ก็หัวลูกศรมุมของเวกเตอร์ข้อดีของมุมเวกเตอร์นะครับจะต้องมากกว่า0น้อยกว่า180จะไม่เกิดมุมกลับมุมเวกเตอร์นั้นศูนย์องศาถูกไหมถ้ามันคู่ขนานกันแบบเรียกว่าศูนย์องศาไหมไหลเรื่อยๆ90องศาถ้าตั้งฉากกันมุมป้านมุมตรง180องศาถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพับลงมาเนี่ยเขาไม่เรียกว่ามุมกลับเขาก็จะอ่านมุมนี้ตลอดเขาเลยกำหนดว่ามุมของเวกเตอร์นั้นจะไม่เกิน180จะไม่อ่านมุมกลับเหมือนที่เรียนในม .1 ม .2 อ่ะมีมุมกลับมีมุมย้อนระดับด้วยใช่ไหมไม่มีเขาบังคับแค่นี้และกติกาเขาบอกว่าถ้าน้องเอามุม2มุมคูณกันนะครับมุม2มุมคูณกันเนี่ยสมมติกูใช้ AB ตรงนี้อันนี้คือเวกเตอร์ A อันนี้คือเวกเตอร์ B นิ้วโป้งคือผลลัพธ์ของมันผลลัพธ์ของ A cos B นะอันนี้คือ A cos B จำกติกาเพราะข้อนี้ข้อสอบถามบ่อยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษคือตั้งฉากนี่คือ3มิติ A B ทำมุมเท่าไหร่ก็ได้ตรงนี้ไม่ว่ากันแต่ไม่เกิน180แต่ทุกครั้งที่จับ2อันครอสกันขึ้นมามันจะตั้งฉากเสมอมีตัวเดียวด้วยและก็เกิดผลลัพธ์จากการครอสกันด้วยว่ามันจะต้องตั้งฉากแต่ถ้ามันเอา BA สลับที่กันล่ะครับถ้ากูเขียนเอา B ไว้เนี่ย A ไว้นะข้างในล่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นตัวเดิมแต่มันจะคว่ำลงตั้งฉากที่ทางลงมันจะเป็นรูปนี้ A B นะฮะถ้าคุณกลับตัวเวกเตอร์กันมันก็จะลงมาด้านนี้แต่คุณสมบัติของมันก็คือทำไมอยู่ตั้งฉากอยู่เหมือนเดิมมันเป็นกลับทิศเพราะฉะนั้นการคูณการโทษทีการคอสเวกเตอร์ A คอสเวกเตอร์นั้นจะทิศทางตรงข้ามกับ B คอส A อันที่หนึ่งเลยถามบ่อยการคอสเวกเตอร์ทำไงการคอส i j k a b นะฮะคูณลงลบคูณขึ้นภาษาทฤษฎีบอกว่า a คอส b เท่ากับยูนิตเวกเตอร์ขนาดของ a ขนาดของ b ไซน์เซต้าอันนี้จดเลยครับใครอยากจดตั้งแต่บรรทัดนี้นี่ที่ผมเขียนคองตรงนั้นไม่ต้องจดจำเอาตัวนี้คือจดที่จดถามบอกเซต้าจะต้องเป็นมุมที่มากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า180เอา A กับ B คอสกันผลลัพธ์จะต้องตั้งฉากจากตัวเดิมของมันจากการคอสเมื่อเรากลับ AB สลับที่กันปุ๊บจะมีทิศทางตรงข้ามจากรูป A คอส B เท่ากับลบ B คอส A นิยามบอกว่า A คอส B เท่ากับยูนิตเวกเตอร์อันนี้ยูนิตเวกเตอร์ที่กูพูดไปแล้ว1ครั้งเวกเตอร์1หน่วยนะฮะเวกเตอร์หน่วยมันจะต้องมีตัวชี้ทิศนี่คือตัวชี้ทิศของมันเนี่ยตัวชี้ที่มันนี่คือลูกตัวชี้ทิศพอเป็นผลลัพธ์เป็นเวกเตอร์ก็ต้องมีตัวชี้ทิศขนาดของ A ขนาดของ B ไซน์เซต้าเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวกูจดกูขอลงไปห้องน้ำด้วยระเบิดมาแล้ว AB ดอททีนี้การดอทเวกเตอร์นะครับง่ายการดอทเวกเตอร์ง่ายดอท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 ให้เอา i คูณ i j คูณ j k คูณ k i j k ดอทก็คือให้น้องเอาตัวเลขของ i คูณกันเพราะดอทผลลัพธ์เป็นอะไรนะเราคุยเมื่อกี้ b ส่วนที่เรายกเว้นผลลัพธ์เป็นสักเกล่าเป็นตัวเลขใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเราดอทเราไม่ต้องเอาปริมาณ i j k มานะครับเอาแต่ตัวเลข3 2เป็น6 3 2 6 3 2เป็น6 1 2เป็นลบ2เนี่ยมันจะออกมาเป็นปฏิบัติการเป็น10เนี่ย
A dot B เป็น10เป็นตัวเลขล้วนๆ IJK หายไปเพราะดอทเป็นปริมาณสเกลาร์และนิยามของดอทนั้นบอกว่านะฮะภาษาทฤษฎีนะ A dot B เท่ากับขนาดของ A ขนาดของ B cos theta ดอทเป็น cos นะครับดอทเป็น cos cos เป็น sin สิ่งที่ดอทเป็น cos นี่ก็แตกต่าง cos ก็เป็น sin แต่จะมีตัวหนึ่งที่แตกต่างกันตำแหน่งของหน้า absolute A กับ B เนี่ยa.b ไม่มีอะไรเลยแต่ a cos b มียูนิตเวกเตอร์โผล่มาอีกตัวหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ทำไมถึงต่างกันทำไมครับกูอยากรู้เหตุผลทำไมถึงต่างกันปุ่มแมลงทำไมตัวนี้ไม่มีทำไมตัวนี้ต้องมีเหตุผลของเราคืออะไรเป็นตัวชี้ทิศดอกครอสมันเป็นเวกเตอร์มันต้องมีตัวบอกทิศแต่ตรงนี้เป็นสเกลาร์มีแค่ตัวเลขใช่ไหมเพราะนิยามเดิมกูให้เวกเตอร์คืออะไรขนาดคูณทิศทางขนาดคูณทิศทางโอเคเอาตรงนี้มาฮะเอาตรงนี้มาจำตัวนี้เข้ามานี่เลยโจทย์เลคเชอร์นั่งเรียงใหม่ครูขอห้องน้ำแป๊บนึงระเบิดมาละ
างนะสุดดอท a ดอท b เท่ากับ a ดอท b เท่ากับสูตรมัน a ดอท b เท่ากับทุกคนระลึกนะให้มันเห็นภาพ a ดอท b เท่ากับแอบโซลูทคือขนาดของ a ขนาดของ b cos เซต้า cos a cos b ยูนิตเวกเตอร์ขนาดของ a ขนาดของ b sin เซต้าดอทกันคือเอาสมมสิทธิ์หน้า i คูณ i หน้า j คูณ j หน้า k คูณ k cos กันคือตั้งเมตริก i j k สมมสิทธิ์ของตัวที่1สมมสิทธิ์ตัวที่2คูณลงลบคูณขึ้นเนื้อหามันมีแค่นี้เวกเตอร์จับประเด็นให้ได้จับสูตรให้ได้แล้วคุณจะพาถามวนไปอยู่แค่เหตุผลตรงนี้นะจับดูนะใครไม่ได้ก็บอกบีบทุกอย่างออกจากสูตรถ้าบีบทุกอย่างออกจากสูตร2สูตรนี้เนื้อหาเวกเตอร์จะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยโจทย์ถามอะไรคุณก็ต้องตอบได้ค่อยๆประยุกต์เป็นแค่นี้นะครับเวกเตอร์ข้อสอบออก2ข้อใน40ข้อถือว่าเยอะมากอ้าวท่องสูตรไว้คุณจะพาเล่นโจทย์ทีนี้อะไรที่ต้องอธิบายเพิ่มหรือกูอธิบายถ้าเรียนแบบนี้มันจะจบแล้วก็มันเตรียมตัวสอบทันแต่ถ้าเราเรียนไปเรื่อยๆแบบหนังสือเป็นเล่มอ่านไปอ่านมาก็ไม่รู้เรื่องน่ะไม่มีประโยชน์ครูมาจากเด็กสอบเทียบเพราะนั้นครูก็เหมือนเราก็เหมือนเราเตรียมตัวสอบแค่ปีเดียวทำไงมันจะจำได้ก็จะอ่านท่องสูตรให้แม่นๆแล้วก็เรียกทุกอย่างออกมาจากสูตรจีลองดูว่ามันจะมาอะไรทีนี้พอเราพูดถึงแกน x แกน y แกน z แกน x y z แกน x แกน y แกน z แกน3แกนนี้ตั้งฉากกันหมดใช่ไหมถูกไหมครับแกน x แกน y แกน z เหมือนเรา x y z เป็นแบบนี้ x y แล้วก็ z พุ่งมาถูกไหมครับเวกเตอร์ประจำแกน x ก็คือ iเวกเตอร์ประจำแกน y ก็คือ j เวกเตอร์ประจำแกน z ก็คือ k เราเรียกว่า i j k เป็นเวกเตอร์1หน่วยได้ไหมตัวเลข i คือสัญลักษณ์ของ1หน่วยประจำแกน x j คือ1หน่วยประจำแกน y z คือ1หน่วยประจำแกน z j k คือเวกเตอร์หน่วยประจำแกน z คำว่า1หน่วยแปลว่าอะไรเชิงลึก1หน่วยแปลว่าอะไรหนึ่งหน่วยแปลว่า1ขีดบนจมูกนะฮะ1ขีดบนจมูกที่นั่งสับประงกรอบที่500เวกเตอร์1หน่วยคือ1หน่วยคือถ้าเราใช้สัญลักษณ์ยูนิตเวกเตอร์1หน่วยนะแอบโซลูทมันต้องเป็น1ชื่อมันก็บอกแล้ว1หน่วยความยาวเป็นแค่เลข1เพราะเวกเตอร์1หน่วยเป็นตัวบอกทิศทางมันจะต้องไม่มีความยาวหรือความยาวเป็น1เป็นตัวสมมุติ1หน่วยเพราะฉะนั้นผมถามอันที่1เลย i cos jผลลัพธ์จะเป็นอะไร i j k จากการคอสกติกาครูบอกว่าให้จำไว้การคอสผลลัพธ์ต้องเป็นตั้งฉากใช่ป่ะผลลัพธ์ตั้งฉากเพราะฉะนั้น i cos j i cos j ต้องได้อะไรผลลัพธ์ได้ k จะได้เวกเตอร์ที่ชี้ตรงข้ามออกมาทันทีตรงนี้ใครงงมากครูจะให้เราจำจากนิยามบอกว่าถ้าน้องเอากลับมาตรงนี้ครับเวกเตอร์2เวกเตอร์ถ้าเราจับคอสกันผลจากการคอสจะต้องตั้งฉากอันนี้ a อันนี้ b อันนี้ a คอส b ใช่ไหมอันนี้ผลลัพธ์ใช่ไหมครับถูกไหมครับนี่คือผลลัพธ์เพราะฉะนั้นถ้าน้องจำจากนิยามนี้บอกว่าถ้า i กับ j คอสกันต้องได้ผลลัพธ์ตรงข้ามคือ k แต่ถ้าครูเอา j คอส k ผลลัพธ์เป็นอะไรครับ j คอส k ก็ได้ผลลัพธ์เป็น i และ k คอส i เอานี่คอสนี่ได้อะไรมันก็ต้องได้ j ใช่ป่ะได้ j โอเคนั่นคือเราจำจากนิยามทีนี้ถ้าครูพลิกนิดนึงล่ะเอาเป็น j cos i ล่ะมันกลับกันเมื่อกลับกันนิยามของภาพก็บอกแล้วว่าไงถ้านิยามของภาพถ้าคุณกลับกันมันได้เวกเตอร์ตัวใหม่ที่มีทิศทางตรงข้ามตรงข้ามคืออะไรเครื่องหมายลบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ออกมาเป็นอะไรเป็นลบ kโอเคงงไหมงงไม่งงอ้าวไม่งง j cos i j cos i มันสลับกันเป็นลบ k k i cos k ล่ะ
ไอคอสเคครับไอคอสมาเคก็ต้องเป็นได้เจแต่ต้องติดลบคู่เขียนแบบนี้ถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากพลาด i j k i j k i cos j ได้ k j cos k ได้ i k cos i ได้ j i cos j ได้ k แต่ถ้ามันสลับตำแหน่งกันก็คือ a cos b มันสลับตำแหน่งกันก็คือ b cos a ก็ต้องมีเครื่องหมายลบใส่เข้าไป a cos b นั่นคือตัวที่1โอเคโอเคทีนี้ถ้า j cos i ไปดอทกับ k ล่ะครับไปดอทกับเวกเตอร์ k ล่ะจะได้อะไรออกมาคิดต่อคิดธรรมชาติออกมาเราต้องถามตัวเองว่าแล้ว j cos i คิดนะครับเรียนคณิตศาสตร์ถ้าน้องคิดมันจะไม่ยากเลยเพราะมันมีสูตรแค่นั้นจริงๆเราเรียกมันจากสูตรครูบอกแล้วว่าไง j cos ij i j มันได้ k ใช่ไหมถ้า j cos i มันต้องสลับกันก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นลบ k ลบ k น้องเอามาดอทกับ k ได้อะไรมันอยู่ที่ดอทดอทเราก็กลับไปถามเลยว่าดอทแปลว่าอะไรดอทแปลว่าให้เอาตัวเลขหน้า i คูณ i หน้า j คูณ j หน้า k คูณ k ถูกไหมตอบเท่าไหร่พี่เติร์กตินไตลบ1ตัวเลขหน้า k คูณหน้า kยังไม่ได้ออกจากดอทละครนะผมถามว่าเซต้าคืออะไรถ้าเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์มาครอสกันเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์มาคอสกันถ้าเราอยากรู้มุมเราควรจะคิดถึงสูตรไหนกูเขียนสูตรมีมุมแค่2สูตรคือดอทกับคอสมีสูตรให้เลือก2อันใช่มั้ยดอทกับคอสแล้วครูให้เราใช้เซนว่าเราควรจะเลือกสูตรที่เป็นดอทหรือคอสไม่ได้ผิดนะครับจะใช้ตัวไหนก็ไม่ผิดแต่ตัวไหนในเซนของเราคิดว่ามันง่ายสุดดอทตื่นจากฝันแล้วน้องเหลียงเติร์กน้องฝนคนน่ารักน่าบูดด้วยดอทนะเพราะดอทมันง่ายสุดแล้วหน้า i คูณหน้า i หน้า j คูณหน้า j หน้า k คูณหน้า k ถ้าคอสน้องต้องไปตั้งเมตริกถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องการปริมาณที่ออกมาเป็นเวกเตอร์นะครับเราถึงจะใช้คอสเวกเตอร์แต่ถ้าเราต้องการแค่ตัวเลขไอ้คอสเซต้าในมุมนี่มันเป็นตัวเลขไหมเป็นตัวเลขไหมเป็นตัวเลขเพราะเราก็กลับไปหาดอทได้ไหมเพราะฉะนั้นสูตรที่เราน่าจะหาคือ a ดอท b เท่ากับขนาดของ a ขนาดของ b cos theta a dot b ทำไงครับทวนอีกทีนึงหน้า i คูณหน้า i เป็น1หน้า j คูณหน้า j เป็นลบ2หน้า k คูณหน้า k เป็น2เท่ากับขนาดของ a ขนาดของ a คืออะไรครับบรรทัดที่1ที่เราเจอวันนี้ขนาดของเวกเตอร์สมสิทธิ์ของมัน1กําลัง2 1กําลัง2 1กําลัง2ขนาดของ b 1กําลัง2 4 4ตัวนี้ออกเป็น9 9ถอดเหลือ3อันนี้รูท3อันนี้อะไรอันนี้1คอสเซต้าติดอยู่นะฮะลืมเขียนคอสเซต้า1ส่วนด้วย3รูท3คอสเซต้าในม5เทอมแรกถ้าเราต้องการเซต้าทำไงครับยกอะไรมายกวางฝั่งตรงข้ามเรียกว่าอาร์คนี่คือเซต้าที่เราต้องการคุณทำซ้ำด้วยคุณผมใช้คุณคอสแล้วเอามาดอทเมื่อ a เท่ากับ 2i 3j ลบ k เวกเตอร์ b
อันนี้เริ่มทำเลยครับi บวก 2j บวก 3k ผมให้คุณหาตัวนี้นะคำถามคือตัวนี้เอาเวกเตอร์2อันมาคอสและดอทกันคอสและดอทกันการทวนไปด้วยผิดตรงไหนต้องตอบ0ข้อนี้ตัวเองเหมือนโกรธเขาเลยนั่งบูดอยู่นั่นน่ะหน้ามีมองซ้ายมองขวามันต้องตอบ0นะครับตัวเลขออกมาสุดท้ายต้องเป็น0บูมทำไมมันถึงเป็นศูนย์เหตุผลบูมทำไมมันถึงเป็นศูนย์เติร์กทำไมถึงเป็นศูนย์ให้เหตุผลมาประกอบเจาะบีบคิดไปเรื่อยบางท่านจะเก่งคณิตศาสตร์ทำไมใครเสร็จแล้วนะลองทำถามตัวเองว่าทำไมถึงเป็นศูนย์เพราะอะไรทำไปยิ้มไปมันจะออกนะครับนิสสาถ้าไปหน้าบูดไปมันไม่ออกใช่ไหมมันอึมครึมทำไมถึงเป็นศูนย์อยากรู้เหตุผลลึกๆคุณชายเพราะว่ามันดอทกันเลยเป็นศูนย์แหวะเหตุผลไม่พอมันต้องดอทกันผมถามดอทมันเป็นอะไรอื่นดอทไม่ใช่ดอทจำไหมเพื่อดอทเป็นไหนดอทนี่ DOS แล้วมันดอท DOT
โอ้ออกสำเนียงเยอรมันกูขอโทษมีหลายยิ้มแล้วเหรอ IJK 2 3ลบ1 1 2 3หุดลง9 I ลบ J บวก 4K 3 K 2 I 5 J 2 3เป็น 6 J 9ลบลบ9ลบบวกเป็น11เป็น11นะจ๊ะ9กับนี่นี่ I นะ9 I กับลบ2ลบนำหน้าลบเป็นบวกก็ต้องเป็น11สิจ๊ะไปตัดแว่นอยู่ไปท็อปเจริญไปตัดได้2อันนะขยายซ้อนขยายนะทำไมไม่เป็นศูนย์พี่บูมเออ very good ตั้งฉากถ้าคุณจำนิยามที่ครูเขียนเมื่อกี้ได้ผมกลับไปที่ภาพเดิมอีกแหละครูอยากให้เรา ยึดทุกอย่างจากนิยาม B A เนี่ยนะฮะมุมมันทำกันผลจากการคอสเนี่ยก็คือ A คอส B เนี่ยนี่คือเวกเตอร์ที่เราได้จากการคอสมันมีคุณสมบัติตั้งฉากกับตัวเดิมทั้งสองที่ครูทำมือแบบเนี้ยเนี่ยตัวนี้ตั้งฉากกับ B ตั้งฉากกับ A เมื่อตั้งฉากกันดอทกันนะฮะ A ดอท B สูตรว่าไงอีกทีนึง A ดอท B เท่ากับขนาดของ A ขนาดของ B cos θ cos θ นะน้องจำมาในเลคเชอร์ไว้ตรงนี้ว่าตัวสำคัญของการดอทก็คือเมื่อไหร่ที่มันทำมุม90องศากันมันก็จะเกิดขนาดของ A ขนาดของ B คอสเท่าไหร่จ๊ะคอส90คอส90องศาเท่าไหร่เท่าไหร่คอส90มันเป็น0ตัวนี้มันเป็น0 0คูณอะไรได้0เพราะนั้น A.B ในทิศทางนี้ก็เลยกลายเป็น0เป็น0A.B เป็น0แต่เมื่อได้ถามข้อนี้แล้วครูไม่กระจายเหมือนเราด้วยแต่เราทำออกมาต้องเป็น0นะ A ทีนี้ถามว่าเวกเตอร์ A คอสเวกเตอร์ A จะได้อะไรออกมาถามเปื่อยๆด้วยถามแค่นี้ให้มาแค่นี้ถามตัดเป็นข้อใหม่เวกเตอร์ A คอสเวกเตอร์ A คอสศูนย์ดีมากดีมากไม่ได้แปลว่าถูกครับอย่างนั้นมันมีคำตอบมาจากสมองกูชอบ A คอส A เท่าไหร่ศูนย์อ้าวออกมาจากคอมพิวเตอร์ตัวเองนะที่จะก๊อปปี้เพื่อนต่อมาไม่ตอบผลคุณชายบูมไม่มีคำตอบมึงไปเอามาจากไหนเวกเตอร์คอสเวกเตอร์จะมีคำตอบได้ไงมึงตั๋วกูแล้วเวกเตอร์กับเวกเตอร์ทำไมจะมีคำตอบประมาทนี่ประมาทบอกแล้วอย่าประมาทเมื่อศูนย์ไม่อย่างไหนเกมนี้กูไม่ตบมึงก็บนหัวแล้วเวกเตอร์คอสเวกเตอร์ไม่ได้คำตอบเป็นสเกลาร์เหรอแค่มึงตอบมาก็โดนกระทืบแล้วในข้อตกลงแล้วว่าเวกเตอร์คอสเวกเตอร์เป็นเวกเตอร์มึงตอบศูนย์เป็นเวกเตอร์วะผมเหลือสองคนนี้อย่ากลัวผิดเท่าเทียมกันโดนด่าเท่าเทียมกันจะมีซีเรียสกูบอกว่าคิดอะไรไม่ออกกลับไปที่ไหนทุกครั้งนะครับที่น้องเจอคำถามมันมีสูตรของมันอยู่แล้วคือขนาดของ A ขนาดของ A อะไรครับไซน์เซต้ามันมีอะไรอยู่ข้างหน้านี่เล็กๆตัวหนึ่งใช่ไหมที่กูเขียนไว้กำกับเนี่ยเนี่ยเวกเตอร์มันชี้ไปทิศทางเดียวกันมุมมันเป็นเท่าไหร่นี่ศูนย์องศาไหมเวกเตอร์ตัวมันเองเทียบตัวนี้เขาก็มี2ตัวดับเบิลคู่หูมุมมันก็ไม่กลางออกใช่ไหมครับเมื่อมุมไม่กลางออกไซน์กี่องศาไซน์ศูนย์องศามุมศูนย์เนี่ยไซน์ศูนย์เท่าไหร่ครับตรงนี้ไซน์ศูนย์ได้
0 0คูณอะไรก็ได้0อ้าวปากเกมลินถูกนี่หว่าด่าไปแล้วขอโทษเวกเตอร์คอสเวกเตอร์ผลลัพธ์เป็นอะไรไม่ใช่ครูกำลังถามว่าเวกเตอร์กับเวกเตอร์ผลลัพธ์ต้องเป็นเวกเตอร์หรือสเกลาร์เวกเตอร์คุณใส่0 0เป็นอะไรนี่สเกลาร์แต่ต้องเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์0ครับแค่นี้ล้มได้3บางครับอย่างน้อยก็20กว่าคนแล้วครับเรียบร้อยครับอีกทีนึงข้อใหม่นะ a .a ดอดนะดอดจะตอบมั่วข้อนี้มาตอบไม่ได้นะเท่าไหร่ไอ้บูมึงผิดมือกูมีเรื่องกันยาวเลยกูบอกพ่อซื้อสวนยางให้มึงไปทำเลยไม่ต้องไปสอบไปเรียนต่อแม่งนะคิดหนักเลยชิสุกูคิดหนักเลยชิสุเกะคิดหนักกูบอกว่าคิดอะไรไม่ออกกลับไปที่สูตรมันเองสูตรดอทว่าไง a ดอท b สูตรว่าไงเขียนกลับไปเขียนสูตรมันอีกนะครับทุกอย่างเลยถ้าน้องคิดอะไรบอกกูบอกให้ท่อง2สูตรไว้เอาสูตรกลับมาใช้แค่นั้นทุกอย่างจะคลี่คลายเหมือนกับเรามีอะไรนะสูตรลับอยู่ในมือว่าเราจะแปลมันทุกอย่างดักแค่นี้แล้วมันจะมั่นใจขึ้นว่าไงสูตรมันครับขนาดของ a ขนาดของ aคอสกี่องศาตัวมันเองทำมุมตัวมันเองครับเวกเตอร์เอกับเวกเตอร์เออันเดียวกันมุมต้องเป็นอะไรศูนย์องศาคอสศูนย์องศาเท่าไหร่เอ็กซ์คือคอสวายคือไซน์ใช่ไหมคอสศูนย์องศาเป็นเพราะฉะนั้นขนาดของเวกเตอร์เอคูณกันสองครั้งไปคนละลายฮะคอสกระดกก็คือขนาดของมันกำลังสองกูอยากให้เราแปลทุกอย่างจากบรรทัดนี้แล้วเราจะมั่นใจขึ้นกลับมาอีกวนไปวนมาในส่วนนี้จงหามุมที่เวกเตอร์ a i บวก2 j ลบ kทำกับจงหามุมที่ a ทำกับแกน y วงเล็บมุมแหลมมุมแหลมดูนะเราจะเอาองค์ความรู้ไหนมาใช้คุณพยายามบีบให้เราคิดจากวงรอบของเราสั้นๆแคบๆของเราว่าลากอะไรลากมาถึงมุมคุณนะครับข้อหนึ่งคืออะไรให้ใช้ดอทหรือคอสใช้ดอทถ้าดอทง่ายสุดแล้วใช้ดอทนะข้อนี้ให้ใช้ความรู้เรื่องดอทเวกเตอร์ทีนี้อันนึงมันให้มาเป็นเวกเตอร์อีกอันนึงมันให้มาเป็นแกนมันจะไปหาเวกเตอร์มาจากแกนได้ไหมได้ไหมได้กูเขียนอยู่รูปหนึ่งที่กูลบไปเมื่อกี้มันจะมีแกน3แกน i j k เวกเตอร์ประจำแกน x คือ i เวกเตอร์ประจำแกน y คือ j เวกเตอร์ประจำแกน z คือ k เขาให้เราเทียบกับจงทำมุมกับแกน y ก็คือเวกเตอร์ j นั่นเองจากสูตรการหามุม a dot b เท่ากับขนาดของ a ขนาดของ b cos เซต้าเขาถามหามุมนี้นะครับน้องก็ต้องเอาเวกเตอร์ a มาดอทกับเวกเตอร์ b b ของเราคือเวกเตอร์j a คืออะไรนะ i บวก2 j ลบ k ดอทกับเวกเตอร์ j เท่ากับขนาดของ a แทน1 c
1ขนาดของ J ก็คือเลขหน้า I ไม่มีเป็น0หน้า J เป็น1หน้า K เป็น0ใช่ไหม IJK คิดธรรมชาตินะไอ้ที่หายไปแปลว่ามันเป็น0 cos theta ฝนเอ๋ยทุกคนเงียบนะจะค่ายฝนวันนี้เท่าไหร่ครับตรงนี้การดอทเวกเตอร์เราชื่ออะไรนะจ๊ะชื่อเล่นกิฟอิมลองช่วยฝนหน่อยไอตัวที่เขาเขียนได้ตรงเนี้ยมีค่าเท่าไหร่ดอทฝนคำตอบที่หนึ่งดอทเขาบอกว่าหมายถึงอะไรไอคุณไอเจคุณเจเคคุณเคจำจากแค่นี้แหละเท่าไหร่ไอคุณไอเจคุณเจเคคุณเคอิมได้2นะครับตัวนี้มันไม่มีไงแล้วมันเป็น0 i 1 j แล้วก็0 k หน้า i คูณหน้า i หน้า j คูณหน้า j ได้แค่2นะหน้าเห็น0ตรงนี้ก็เป็น √6 ตรงนี้ก็เป็น1นะครับเป็น cos theta เพราะนั้นก็คือ2ส่วน √6 cos theta เพราะนั้นต้องการเขาต้องการมุมแหลมมุมแหลมมันเป็นบวกแล้วนะเช็คง่ายๆถ้าเป็นมุมแหลมก็คือมุมที่มีค่าเป็นบวกติดลบก็คือมุมบ้านเพราะฉะนั้นเขาต้องการมุมนะครับคุณเขียนแค่นี้ไม่ได้นะคุณต้องโยกมา ARC cos ก็ได้ arc cos อย่างนี้ก็ได้ root 6เท่ากับเซต้าอันนี้ก็เคยออกมาแล้วแต่ทุกคนคิดไม่พอเลยว่ามุมที่ทำมาแกน y คือเวกเตอร์แต่จะมาคิดยังไงเมื่อมันหายไปแต่เราใช้เวกเตอร์ประจำแกนx แกน y ได้ครูถามเราว่าถ้าเรามียาวๆแบบนี้กับมุมนี้เวกเตอร์สั้นๆเนี่ยครูถามว่ามุมนี้กับมุมที่ครูล่างเวกเตอร์ยาวขึ้นมาเนี่ยกับมุมนี้มันมุมเดียวกันไหมมุมที่มันทำกับเวกเตอร์เล็กๆตรงนี้กับเวกเตอร์เนี่ยกับครูล่างเวกเตอร์ยาวๆกับมุมเนี้ยมุมเดียวกันไหมความกว้างของมุมองศาของมุมตัวเดียวกันหรือเปล่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเลือกออกมาจากแกนได้ไม่ต้องใส่ 3i 4j 5k เลยไม่ต้องเพราะสุดท้ายแล้วดึงตัวเลขมาก็มาหารกันจบตัดกันที่เก่าโอเคนะในความหมายนี้ผ่านจะวิ่งวนตรงนี้ก่อนให้ใช้2ส่วนนี้ชัวร์ก่อนหากมีใครสักคนห่วงใยa เป็นเวกเตอร์ 2i บวก j บวก k b เป็นเวกเตอร์ i บวก 2j ลบ 3k กูตั้งแค่ตัวเล็กๆนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหากับชีวิตจงหาขนาดของ 2a ลบ 3b ง่ายๆก่อนข้อที่1ข้อที่2ทิศทางตรงข้ามทิศทางตรงข้าม 3a ลบ b ครูถาม2คำถามThank you.
สั้นเท่าไหร่เราอะฮะสองนิ้วโอ้ยตายถ้าสองนิ้วอาพับมากเลยรู้ไหมสองนิ้วเนี่ยไม่ทันทั้งอย่างเล่นงานโดนเล่นงานหนักความหมายที่เขาถามในข้อ2ทิศทางตรงข้ามเวกเตอร์แล้วก็เติมมาอีกนิดนึงจะได้ไม่งงเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงข้าม 3a ลบ b ข้อ1ต้องออกก่อนเด้อข้อ1ง่ายอยู่ข้อ1ต้องออกให้ได้ใจตรงกันผูกพันรักใหม่ทำไปตามมันบอกเลย 2a ก็เอา2คูณ a เข้าไปแล้วลบกับ 3b เหลือเท่าไหร่ก็ใส่แอบสรุปออกมาไปจุฬาธรรมศาสตร์เกษตรท่องไว้มันจะได้มีแรงขับเคลื่อนสายตามึงดีมากเลยใช้ปากกาเล่นสีอะฮะสายตาดีมากเลยรูท138เพื่อนให้รูท138ใช่ไหมใช่ไหมแอบสูตรลงมาทีนี้แอบสูตรแปลว่าสแควร์รูทเท่ากับสแควร์รูทเอ็กซ์กำลังสองวายกำลังสองแซดกำลังสองเฮ้ยทำไมตัวเลขสุดท้ายมันเหมือนลบเลขไม่ถูกอ่ะภูมิเท่าไหร่ตัวเลขสุดท้ายบวกเลขกันนะขอยฝนน้องเสร็จยังข้อหนึ่งระหว่างเครื่องหมายเด้อ3คูณเข้า2คูณเข้าเป็น4 4ลบ3อ่ะลองดีๆลองเช็คตัวเลขดีๆคูณเอา2คูณเลยล่ะ2เป็น 4i 2j 2k ลบด้วย3เอา3คูณลบ 3i ลบ 6j บวก 9kแอปก็ลบให้มันเหลือแค่นี่กับนี่ i j ก็คือลบ 4j k ก็คือ7 3b 3 6 9บวกเป็น11ทีนะ11 11 k สแควร์รูท1กำลัง2 16121เท่ากับ138ความยาวไปตามสเต็ปเลยแอบสูตรว่าความยาวเมื่อน้องหา IGK เสร็จแล้วก็ค่อยหาความยาวอ
พิ่มตรงนี้ด้วยนะประโยคหนึ่งว่าเวกเตอร์1หน่วยเวกเตอร์1หน่วยที่ตรงข้ามสมมุติข้อ2นะครับเขาเราหาเวกเตอร์ 3a ลบ b ออกมานี่คือเวกเตอร์ 3a ลบ b เขาต้องการแค่เวกเตอร์1หน่วยที่ตรงข้ามเขาต้องการลูกศรที่ชี้ตรงข้ามมาด้านนี้นะฮะเนี่ยเขาต้องการแค่ทิศทาง1หน่วยแค่นั้นเองในนิยามเวกเตอร์ครูบอกเราบรรทัดบนที่ครูยังไม่ลบออกนะเวกเตอร์1หน่วยทิศทางเวกเตอร์น้องลองหาว่าเจ้า 3a ลบ b 3a 3คูณเข้าไป 6i บวก 3j บวก 3k ลบด้วย b ลบ i ลบ 2j บวก 3k น้องได้เวกเตอร์มาเป็น 5i บวก j j กับ j บวก 6k นี่คือเวกเตอร์ตัวนี้แต่เราต้องการแค่ทิศทางตรงข้ามก็แปลว่าน้องจะต้องทำให้มันเป็นเวกเตอร์1หน่วยก่อน 3a ลบ b การทำเป็นเวกเตอร์1หน่วยขนาดคูณทิศทางครูเขียนว่าต้องการ1หน่วยเพียงแค่น้องสร้างขนาดของมันมาหารออกขนาดของ 3a ลบ b ออกเราก็จะได้ทิศทางตัวนี้แล้วเนี่ยนะฮะมันจะเป็นทิศทางของตัวนี้ทิศทางของ ab 3a ลบ b ที่ชี้ไปแต่เขาต้องการให้ทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมน้องค่อยมาเติมลบทีหลังก็คือ 5i บวก j บวก 6k หารด้วยความตัดด้วยความยาวของมันความยาวของมันเท่าไหร่ล่ะที่เราทำเมื่อกี้25บวก1บวก36เป็นเท่าไหร่นะ26 26 26 36เป็น6เป็น70เป็น6 7 62ก็72 62เนาะ6 5i บวก j บวก 6k นี่รูท62แต่โจทย์ต้องการทิศทางตรงข้ามแค่เติมลบเข้าไปก็จบแล้ว 5i บวก j บวก 6k หารด้วยรูท62นี่ก็เป็นข้อสอบข้อหนึ่งเอาความหมายของทิศทางมาใช้ทิศทางถ้าเราต้องการแค่ทิศทางคือเอาความยาวได้เวกเตอร์เสร็จเอาความยาวหารออกถ้าต้องการทิศทางตรงข้ามก็เอาลบใส่เข้าไปแค่นีน่ะจะเพิ่มเนื้อหาอีกท่อนนึงเข้าไปเราเมื่อกี้เราข้าม a บวก b a ลบ b ไปนะครับมาดอทก่อนเสยเท่ากับขนาดของ a ขนาดของ b cos θ a cos b ก็คือขนาดของ a ขนาดของ b sin θคุณลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมตัวนี้ยยักษ์นี้ไม่ได้ยูนิตมีหมวกเมื่อกี้เราเล่นเหลี่ยมนี้ไปแล้วเรายังไม่เล่นเหลี่ยมนี้ถ้าครูวาดเวกเตอร์ขึ้นมาถ้าให้ตรงนี้เป็นบัก A ตรงนี้เป็นบัก B มุมที่มันกระทำกันคือมุมนี้มุมเซต้ามันก็เหมือนรูปเดียวกันนะรูปเดียวกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้ครูกำลังมาพูดถึงบักบวกกันกับบักลบกัน
ถ้าบวกกันนะครับเขาบอกว่าให้สร้างคู่ขนานอันนี้ขนานกับนี่มาอันนี้ก็ขนานนี่มาเวกเตอร์บวกกันก็คือเวกเตอร์ที่มีความยาวแบบนี้นี่คือ a บวก b นี่คือความยาวของ a บวก b วัดออกมาความยาวด้านนี้นะ a บวก b แต่ถ้า a ลบ b เนี่ยนะความยาวอยู่ตรงนี้อันนี้คือ a ลบ b ความยาวทิศทางถ้าชี้มาทาง a ก็ a ลบ b นะฮะพบผ่ากลางของ a บวก b สร้างสี่เหลี่ยมหน้าขนานขึ้นผลบวกคือคุกเส้นที่ลากจากกลางบวกโดยปกติมันจะยาวขึ้นใช่ปะลบมันจะสั้นลงแต่ก็ไม่จำเป็นนะถ้าทิศทางเวกเตอร์แตกต่างแต่รูปที่ใช้สมมติคำว่าบวกลบครูใช้รูปนี้บวกลบดอทคอสใช้รูปเดียวถ้าเราต้องการผลลัพธ์เวกเตอร์น้องก็สร้างเวกเตอร์ขึ้น2ตัวลากผ่ากลางมาคู่ขนานคู่ขนานก็ลากนี่คือผลลัพธ์นี่คือ a บวก b แต่ครูกำลังพูดถึงความยาวของมัน b มา a ก็ a ตั้งลบด้วย b นี่คือผลลบซึ่งสูตรที่เราจะต้องจำไม่หากินสำหรับ2สูตรสุดท้ายของมันสำหรับเวกเตอร์บวกลบกันนะครับเขาบอกว่าความยาวของมันกำลัง2จะเท่ากับขนาดของ a กำลัง2ขนาดของ b กำลัง2บวก2ขนาดของ a ขนาดของ b cos θ ถ้าเป็นลบก็เหมือนกันขนาดของ a ขนาดของ bกำลัง2ลบ2ขนาดของ a ขนาดของ b cos θ เราอย่าลืมว่าตัวนี้คือมันออกมาแทนที่ได้นะนี่ได้นะเพราะว่า a dot b คือตัวนั้นครบ4สูตรของเวกเตอร์4สูตรเพื่อ2ข้อน่าลุ้นนะครับน่าลุ้นกว่าหลายๆเรื่อง
ความหมายที่หนึ่งเช่นนะฮะขอให้ที่เขาจะนิยมเล่นโจทย์ตรงนี้ก็คือถ้าเขาบอกว่าขนาดของเวกเตอร์ a ยาว3หน่วยขนาดของเวกเตอร์ b ยาว2หน่วยมุมที่เวกเตอร์ a กับ b ทำกันนะเป็น60องศามุมนี้นะมุมที่ a กับ b ทำกัน60องศาจงหาที่โจทย์ถาม1คือทำตัวอย่างที่1ให้เราทำที่2นะขนาดของ2 3 a ลบ b เท่าไหร่ความหมายคือเขาถามหาตัวนี้ก็จริง3 a ลบ2 3 a ลบ b เขาให้มาขนาดของ a ขนาดของ b ถ้าเราจำสูตรได้ก็จะกลายเป็น3 a ลบ b สูตรเทียบนะครับมาขยายแค่ความยาวมาให้เฉยกำลัง2เท่ากับขนาดของ3 a ขนาดของ b ลบ2ขนาดของ 3a ขนาดของ b คอสเท่าไหร่คอส60องศาสามกำลังสองเป็น9นะแอบสูตรขนาดของ a เท่าไหร่จดให้มา3กลายเป็น9ด้วยทันไหม3 9จากตัวแรก9จาก a บวกด้วย b คือ4ลบด้วย2 3a ขนาดของมันคือ 3a เป็น9ขนาดของ b คือ2คอส60เท่าไหร่คอส60พีม6คอส60องศามีค่าเท่าไหร่หึเออขอบคุณที่ให้กำลังใจติวเตอร์อยู่ตัดได้18อันนี้81อันนี้92 18 18เป็น14เหลือเท่าไหร่4ลบเหลือ7 7ลบ1เหลือ6 67แต่อย่าลืมถอดรูทเด้อโจทย์ไม่มี 3a ลบ b เท่ากับรูท67สิ่งที่โจทย์ทำทำซ้ำด้วยabsolute 2a บวก 3b ทำซ้ำให้มันจำสูตรได้ก่อนเดี๋ยวจะพาประยุกต์สูตรอยู่นี่นะบวกกับลบบวกเป็นบวกจำง่ายหรอกบวกเป็นบวกลบเป็นลบตัวนี้แตกต่างเครื่องหมายตัวนี จะได้สูตรเอาสูตรเอา
ี่บูมเสร็จแล้วบอกมาได้อะไร6รูท3ภายใน6รูท3เท่ากันไหมมองตัวหนังสือไม่เห็นตัวสีเขียวมาเขียนหวานแหววหลายภูมิเท่าไหร่6หรือ3เออมี2คนอยู่แสดงว่าถูกอยู่2 a บวก3 b กำลัง2ใส่สูตรนี้ก่อนนะครับแต่กำลัง2ค่อยถอดทีหลังบวกขนาดของ 3b กำลัง2บวก2ขนาดของ 3a 2a 3b คอส60องศาเป็นเท่าไหร่2กำลัง2เป็น9เป็น81เหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมนี่4 9 36 b 6หกสามสิบหกสามคูณสองนะบวกสองเอเป็นสองสามเป็นหกสามสองเป็นหกหนึ่งส่วนสองตัดไปสามสิบหกเป็นร้อยแปดร้อยแปดนะครับแต่โจทย์ต้องการอันนี้เดียวนะถอดรูทก็รูทแปดสิบสองเก้าเป็นร้อยแปดสิบสองคูณเก้าอันนี้มีสี่กับสามสี่ถอดเหลือสองอันนี้ถอดเหลือ3ก็เหลือ3ตัวหนึ่งไม่มีเพื่อน6รูท3นะฮะตัวนี้ถอดได้2รูท3นะตัวนี้ถอดได้3ทีนี้คุณจะให้ข้อนี้ว่ามุมที่ A กับ B ทำกัน120องศา120องศาถ้าจะเปลี่ยนคำพูดเป็น AB เป็นเวกเตอร์1หน่วย1หน่วยจงหาของ2 a ลบ b เนี่ยข้อสอบขยักสั้นๆแบบนี้แหละครับเรียบร้อยไปตามๆกันตายตรงไหนตายบรรทัดนี้ ab เป็นเวกเตอร์หน่วยโจทย์มาลอยๆแค่นี้เลยไม่ได้บอกความยาวเวกเตอร์ ab มาแต่เราต้องใช้สูตรเดิมมาแหละแต่เราจะแกะยังไงถึงจะได้ความยาวของ AB ออกมาตอบคำถามได้แล้ววันนี้ครูเขียนมาด้วยเหตุผลของที่เขาบอกวันนี้ที่เขาถามเพียงแต่ว่าเราจำความหมายที่ครูพูดในวันนี้ได้ไหมAB เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วย AB ทำมุมกัน120องศาจงหาแอบโซลูท 2a ลบ b
รู้มองไหมมาดูจุดสลบกันว่าเราพลาดตรงไหนกันสิ่งที่โจทย์ถามเราเขาเล่นลองแค่นิดเดียวตรงนี้แหละเป็นเบสิกง่ายๆแต่เราลืมความหมายคำว่า a b เป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเรารู้จักเวกเตอร์หนึ่งหน่วย i j k ไหมหนึ่งหน่วยประจำแกน x หนึ่งหน่วยประจำแกน y หนึ่งหน่วยประจำแกน z ความยาวของหนึ่งหน่วยเท่าไหร่ความยาวของ j เท่าไหร่ความยาวของ k เท่าไหร่คำว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแปลว่ายาวเท่ากับเลขหนึ่งครูบอกว่ามันเป็นแค่เลขที่ใช้คูณบอกทิศเท่านั้นใช่ป่ะคือ1หน่วยเพราะนั้นเขาเล่นเราว่า absolute 2a บวก b โทษทีลบ b กำลัง2ก็คือขนาดของ 2a กำลัง2ลบบวกด้วยขนาดของ b กำลัง2ลบ2ขนาดของ 2a ขนาดของ b คอส120องศาความยาวของ a เป็น1หน่วยเพราะความยาวของ a เท่ากับความยาวของ b เท่ากับ1นะครับเพราะเขาบอกเป็น1หน่วยนี่เขาฆ่าเราตรงนี้ถ้าเราลืมความหมาย1หน่วยเพราะฉะนั้นครูแทนตรงนี้เป็น a เป็น2 a เป็น1เป็น4 b เป็น1ลบ2 2เป็น4เหมือนเดิมนะครับ a เป็น2 1 b เป็น1คอส120องศามันอยู่ในข้อแดนไหน120องศามันตกอยู่ในข้อแดนที่2ค่าคอสมันทำไมติดลบคืออ่านมุมเดิมนะมุม60มันเดิมมาแหละมุมที่คงเหลืออยู่ในแกนใช่ไหมแต่ค่าระวังแค่ตรงนี้คือเครื่องหมายมันติดลบ1ส่วน2คอส60นะครับคอส60ก็คือคอส120อ่านมุมตรงนี้แต่อย่าลืมใส่เครื่องหมายลบเพราะมันอยู่ในข้อแดนที่2ค่าคอสเป็นลบตัด2เป็นเท่าไหร่2ตัดอ้าว2ตัดเป็น2เป็น7นะโอเคเพราะฉะนั้นที่เขาถามคือสแควร์รูท7อันนี้ก็เป็นโจทย์ N น่ารักข้อหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เราจะคุยกันในภาพนี้ก็คือว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเราเรียกตัวนี้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ไอตัวที่เราคอสเดี๋ยวกูจะอ้างที่มาอีกนิดหนึ่งที่เราคอสกันนะครับที่เราคอสกันอันนี้ b อันนี้ a อันนี้เซต้าเราต้องหาสูงฉากสูงฉากถูกไหมพื้นที่ก็เกิดจากฐานคูณสูงฉากใช่ไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานเห็นด้วยนะฐานคืออะไรความยาว a สูงฉากมันเป็นค่าของ b ไซน์หรือ b คอสนี่คือ b b ไซน์หรือ b คอสใช้ฟิสิกส์แตกแรงฟิสิกส์ bไซน์ใช่ไหมถ้า b cos ออกมาด้านนี้ใช่ไหมครับ b sin เป็นความยาวของ b sin ตรงกันเป๊ะกับสูตรตัวนี้เลยแต่อะไรหายไป absolute u หายไปทำไมนึกหายไปเพราะ absolute u แปลว่า1ใช่ไหม a cos b คือเวกเตอร์ใช่ป่ะพื้นที่คืออะไรสเกลาร์พื้นที่ออกเป็นตัวเลขใช่ไหมเพราะเป็นสเกลาร์เราก็เลยไม่เอาเวกเตอร์เราแค่ตรงนี้มาเนี่ยพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้ก็คือ AB ไซน์เพราะ AB ไซน์คืออะไรพื้นที่ก็คือขนาดของ AB นั่นเองเอามาหาขนาดเนี่ยถ้าเราต้องการพื้นที่แทนที่จะมาหาตัวนี้เราก็เป
พื้นที่สี่เหลี่ยมหน้าขนานที่เกิดจากเวกเตอร์ปิดด้านข้างอยู่อย่างเงี้ยพื้นที่มันเท่าไหร่เราก็จับเวกเตอร์ A กับ B คอสกันจบก็ได้พื้นที่ออกมาแต่ข้อสอบมันไม่ถามไม่จะไม่ค่อยถามพื้นที่หน้าขนานมันมักถามหาพื้นที่สามเหลี่ยมรูปนี้สามเหลี่ยมนะฮะลากมันให้มาให้หาสามเหลี่ยมให้หาสามเหลี่ยมก็คือ AB คอสกันและหาร2มันก็คือครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมหน้าขนานใช่ป่ะถูกไหมข้อสอบถามว่าดูนะถ้ากูตั้งเป็นจุด3จุดตั้งรูปสมมุติมาอันนี้จุด A จุด B 4 ลบ1 0 2 B 1 ลบ2 0 C 3 1 5อ่ะสมมุติอย่างเงี้ยค่อยหาพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เราจะประยุกต์เอามาใช้ยังไงก็คือเราสังเกตครูจะเทียบให้เราดูว่าเราจะสร้างพื้นที่สามเหลี่ยมได้เราลองสร้างเวกเตอร์ตัวนี้ขึ้นมากูสร้างเวกเตอร์ A เล็กขึ้นมาแล้วกันจากนี้มันเรียกว่า A เล็กจากนี้มันนี่เรียกว่า A ใหญ่เอ้ย B เล็กเนี่ยเมื่อน้องจับเวกเตอร์2เวกเตอร์ที่คอสกันแล้วตัดด้วยครึ่งออกมาใช่มั้ยครับพื้นที่สามเหลี่ยมมันก็ต้องครึ่งนึงของพื้นที่สี่เหลี่ยมหน้าขนานรูปนี้ใช่มั้ยเอ่ยเห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ก็เกิดจาก1ส่วน2ขนาดของ Aขนาดของ A เล็กคอสกับ B แค่นั้นเองเวกเตอร์ลับเราหาไงต้นชั่วโมงเราเจอแล้ว1ตัวอย่างวันนี้เวกเตอร์ A คืออะไรเราลากจากนี่ไปที่เราตั้งชื่อว่า A จุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นเป็น1ลบด้วย1เป็น 2i จุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้น2ลบลบ0เป็นลบ 2j 0ลบด้วย2เป็นลบ 2kเวกเตอร์ A โอเคนะจุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นเวกเตอร์ B คืออะไรจุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้น CI นะคือหมายระวัง1ลบ0ได้1 J 5ลบ2ได้3 K เราได้เวกเตอร์เรียบร้อย A คอส B เราสัญญาว่าไงครับลูกพี่ A คอส B เวกเตอร์คอสกันi j k สัมประสิทธิ์ของ a ขึ้นก่อน2ลบ2ลบ2 2ลบ2ลบ2 b 4 1 3 4 1 3อ่ะอีกทีสิคอสกัน i j 2ลบ2 4 1คูณลงลบ 6i ลบ 8j 2k ลบ 8k เป็นลบ 2i เป็น 6jเพราะฉะนั้น1ส่วน2 absolute a cos b คอมมาใส่นะบักนี่ลบลบเป็นบวกเหลือ6ลบด้วยลบ2เป็นลบ 4i 8ลบด้วย6เป็น 14j 2บวกด้วย8เป็น 10k square root 16 196100เท่ากับ A ขี้เกียจหาเพราะฉะนั้นคำว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเหลี่ยมนี้ก็เคยเอาออกง่ายๆสรุปการเกิดพื้นที่มาจากสูตร A cos B เมื่อเราได้ถ้าเราพูดถึงเวกเตอร์มันหมายถึงเวกเตอร์ตั้งฉากถ้าเราใส่ absolute มันจะหมายถึงพื้นที่สี่เหลี่ยมหน้าขนานรูปนี้แต่ถ้าโจทย์ถามหาปิดแล้วปิดด้านซ้ายด้านขวาเป็นเวกเตอร์ต้องการสามเหลี่ยมก็หาอันเดิมแล้วตัดด้วย2นะครึ่งนึงเนี่ยสามเหลี่ยมแล้วก็ตัดด้วย2ออกจดเลคเชอร์ตัวอย่างเอาข้อเนี้ยแล้วมาดูกันต่ออีกรอบนึงมันมีแค่นี้นะฮะเวกเตอร์วันพรุ่งนี้ครูจะเล่นเวกเตอร์แล้วเอาจด n มาแจกพาทำจะเน้นเวียนอยู่แค่เนี้ยสรุปครูอยากให้ทุ่มเอาหน่อยนะเพราะมีแค่นี้แหละแล้วก็เก็บเลขผสมน้อยเนื้อหามันเอาว่ามันจะเด้งไปเด้งมายังไงThank you.
4 1เป็น4 4 4 16 4 9 36 24คูณ25 4ตัวนี้ดึงออกมาได้4ดึงมาเหลือ2ตรงนี้ก็จะเหลือ4บวก49บวก25 18 18 6บวก7 18 17 18 4 39ไม่ได้2ไม่ได้เหลือ78รูท78คำตอบคือรูท7810คนGoodigo. เราจะลองให้เราลองใช้เซนข้อหนึ่งก่อนครับA คือ1ลบ1 B คือ5 4 2 3เวกเตอร์ PQ เท่ากับ 2AB AP AP. กับ BQ มีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวพวกนี้เขาแจกเล่มนี้ทำไมต้องหัวเราะย่อด้วยเดินผ่านอ่ะอุ้ยเห็นไหมคนมีบาปนั่นข้อนี้ง่ายนะฮะถ้าน้องทำไปตามสัญลักษณ์ที่เขาแนะนำไม่มีอะไรเลยข้อนี้ไม่มีอะไรยากเลย
้า Q อะไรที่เราไม่รู้เราสมมติขึ้นมาเหมือนตัวแปรข้อนี้มันง่ายแล้วนะมันลดลงเหลือ2ตัวแปรเท่านั้นเอง xy 2มิติน้องก็ให้ Q เป็น xy ทำตามบรรทัดนี้นะเวกเตอร์ P ไป Q ครูตกลงกับเราว่าไงจุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้นก็กลายเป็น x ลบ2ใส่ i ใช่ไหม y ตั้ง P มา Q ไง y ลบ3ใส่ j เท่ากับ2เท่า ab a ไป b คือจุดสิ้นสุดลบจุดเริ่มต้น 4i ถูกเนาะ5ลบ1ลบ4ลบด้วย1เป็นลบ 3j การเท่ากันของโลกมนุษย์ใบนี้ก็ต้องเท่าตำแหน่งต่อตำแหน่งอยู่แล้วใช่ไหมข้างนี้ i ข้างนี้ i ก็ต้องเป็น x ลบ2เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ8เพราะนั้น x เป็น10 y ลบ3หน้า j ต้องก็ไปเทียบกับหน้า j ก็คือลบ6ลบ6เพราะนั้น y ก็คือลบ3น้องก็ได้จุดที่ต้องการขึ้นมาคือจุด10ลบ3เทียบตำแหน่งธรรมดาตามข้อได้กำหนดเขาบอกแล้วเราก็ต้องมาสร้างเวกเตอร์อะไร AP เวกเตอร์ AP คืออะไรล่ะ AP A ไป P เป็นเท่าไหร่ครับ2ลบ1เป็น I 2ลบ1 J 3ลบด้วย1นะฮะเป็น 4J นี่คือ AP BQ BQ เราคือเท่าไหร่ BQ B ไป Q B ไป Q 10ลบด้วย5 5i ลบ3ลบด้วย4เป็น j นะฮะ 1j แล้วมันบอกเอามาดอทกันดอทคือหน้า i คูณหน้า i เป็น5อ้าวเครื่องหมายครูผิดเครื่องหมายหรือเปล่ามีไหมมีเครื่องหมาย AP A ไป P 2 3 3 4โอเค B ไป Q B ไป Q 10ลบ5ถูกแล้วเพราะฉะนั้น BAQ AP ดอทกับ BQ แล้วก็ดอทกัน5กับ4ก็ตอบ9จบขอให้เราทำโจทย์แล้วเราจะเห็นว่าเส้นทางมันอยู่เดิมๆมันไม่เหมือนกันนะครับพวกเราเรียนให้รู้ทุกเรื่องเหมือนในห้องเรียนมันเป็นอีกด้านนึงรู้ไปหมดแต่ทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันรู้หมดไงแต่อันนี้รู้กระจุกเดียวแล้วเล่นไปตามกระจุกที่เอ็นถามมันก็จะไม่เหมือนเนื้อหาไม่กว้างเหมือนเราถ้าเราเป็นคนออกข้อสอบนะครับเนื้อหามันมีอยู่ประมาณ10หน้ากระดาษเราเป็นคนออกเรื่องนั้นเราออกได้แค่ข้อหรือ2ข้อน้องก็ต้องถามแต่เมนไอเดียมัน1กับ2แค่นั้นมันก็ไปไหนมาไหนไม่ได้เพราะงั้นก็สอบมันอยู่วนเวียนอยู่เรื่องเก่าๆตลอดเช็คดิครูผิดหรือเปล่าอันที่1 PQ 10ลบPQ ก็คือ x ลบ2 y ลบ3นะ P ไป Q Q ตั้งลบนี่เท่ากับ2เท่าของ AB AB 5ลบ1เหลือ4ลบ4ลบ1เป็นลบ3 2เท่าหน้า i คูณหน้า i x ลบ2เท่ากับ8 y ลบ3เท่ากับลบ6 y ลบ3 x เท่ากับ10 10ลบ3แล้วโจทย์ต้องการ AP AP 2ลบ1 3ลบด้วยลบ1ก็เป็น4B ไป Q B ไป Q 10ลบ5เหลือ5 B ไป Q ไอ้นี่ Q ตั้งลบด้วยลบ4ลบแล้วเป็นบวก4ถูกแล้ว5 หรือ5 4เป็น4เป็น9โอเคจ้ะพรุ่งนี้เจอกันตัวอย่างในเว็บที่ครูไอพี่เขาบรรจุเข้าไปในเวกเตอร์ก็ไปดูนะเขาพยายามไปนั่งเรียนสั้นๆดูเวกเตอร์ครูสอนสั้นยาวกว่านี้นิดนึงเพราะว่าจะมีตัวรายละเอียดย่อยด้วย